ช่วงนี้หันมากำลังกายค่ะอยากจะแบบว่าฟิตบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้คาร์ดิโอเท่าไหร่ใครเป็นคนชวนใครก็ชวนกันและกันค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนที่ว่างเนี่ยใครเป็นคนชวนเพราะมันก็หลายรอบเพราะคนแซวว่าเพราะว่าต้นอวบอัดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เลยต้องลากเข้าฟิตเนสนึงคืออวบกันทั้งคู่ค่ะก็เลยชวนกันออกกำลังกายส่วนใหญ่คือจะชวนกินเนี่ยค่ะคราวนี้ก็ชวนกันออกกำลังกายบ้างใช่ตอนนี้ได้เวลาลดน้ำหนักแล้วคู่กันใช่ควรจับมือกันไปลดน้ำหนักนึงค่ะใช่จริงๆมีคนทักอย่างไรไหมว่าควรขึ้นนะคู่เราหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้มีใครทักหรอกคือควรจะรู้ตัวเองอ่ะช่างขึ้นตาช่างก็รู้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถ่ายรูปก็นิดนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราเป็นสายกินไหมพี่เต้าเราคือด้วยความที่เรายอมรับว่าเราไม่ใช่นี่แหละมันก็เลยแบบกินเยอะมากซึ่งตอนนี้ยอมรับแล้วว่าสายกินพอรู้สึกว่าความสุขหนึ่งอย่างของเราก็คือการกินเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องออกกำลังกายไปด้วยเพื่อทำให้ชีวิตที่มีความสุขของเราเนี่ยไม่ต้องแบบมาอ้วนทีหลังอะไรอ่ะคือก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากอะค่ะมันก็จะคงที่แต่มันคงที่นานแล้วไงคือเราคาดหวังให้มันลงบ้างแต่มันไม่ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนออกกำลังกายมันเอนจอยไหมพี่เต้าหรือว่ามันแบบก็แรกๆก็ฝืนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มแบบมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราเริ่มรู้สึกแฮปปี้กับการออกกำลังกายอย่างเงี้ยออกกำลังกายเปรียบกับออกกำลังกายคู่มันช่วยซัพพอร์ตกันยังไงบ้างเอาจริงๆเพิ่งไปออกกำลังกายด้วยกันแค่รอบเดียวเองนะคะแล้วกี่รอบครั้งแรกแล้วอีกครั้งนึงก็มีคนนึงถอนตัวไปด้วยแบบด้วยความอะไรก็ไม่รู้ก็ไปนั่งรอมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยทำหน้าดีๆหน่อยเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันบิวช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อ่ะเหมือนกันมีออกด้วยกันยิ่งรู้สึกแบบภาวะพวงมากกว่าแบบจะรอดมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆมีให้กำลังใจกันมาออกมาได้กี่โลอยู่แล้วจะพาไปของรางวัลวันไหนมาอันนั้นน่ะพูดได้ถ้าเราทำได้แต่เรายังทำไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไม่มีแบบว่าเอ้ยบอกกันละกันว่าถ้าแต้วลดได้ต้องลดได้จะมีอะไรเดี๋ยวรอให้ลดได้สัก1กิโลก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มว่าแบบมีของรางวัลมีความจริงจังขนาดกับการที่แบบว่าลดกลับมาไม่จริงจังคือเรารู้สึกว่าพอเราจริงจังปุ๊บมันจะพังเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแบบชิลๆก่อนโอ๊ยได้ผลต่ออะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพื่อแบบความสุขมันไม่งั้นมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นความเครียดอะค่ะตอนนี้คือมันได้ผลแล้วแต่เราไม่ทราบเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ติดคือเพิ่งเริ่มเองใช่เราก็เลยเมาว่าเตรียมตัวหรือเปล่าเข้าคอร์สเพื่อว่ากำลังจะเป็นข่าวดีต้องรีน้ำหนักก่อนเราเป็นเบาสาวเพิ่งไปออกด้วยกันมา1ครั้งไงไม่ใช่ค่ะมันคือการดูแลตัวเองซึ่งเราคิดว่าทุกคนก็ควรทำใช่คือควรแบบควรเริ่มอ่ะเพราะว่าเราเองผลัดมาเยอะแล้วไงคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบเอาแต่ผลัดดีกว่าก็เริ่มวันนี้แล้วก็ให้มันแบบมีวันที่2 3 4ไปดีกว่าก็มีคนแซวมันมีแผนบ้างมั้ยคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยจริงๆค่ะตั้งเคยคิดเรื่องนี้มั้ยอ่ะพอเวลามีคนถามหรือว่ามีอะไรเงี้ยก็คิดอ่ะแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบยังละกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเป็นคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวอยู่อ่ะยังแบบยังไม่ใช่อ่ะเราคือถึงเราจะ30แล้วอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันด้วยความเป็นเราอะแบบวุฒิภาวะเราเองการตัดสินใจความรับผิดชอบที่จะไปแบบมีครอบครัวของตัวเองมันยังไม่ใช่อ่ะค่ะจริงมีได้คุยได้วางแผนกันไหมคะไม่เลยค่ะไม่มีว่าสักกี่ปียังไงไม่มีใช่ไม่มีปีสักกี่ปีคือไม่มีแน่แน่สิไม่น่าค่ะไม่น่าค่ะใช่ค่ะต่างฝ่ายต่างแบบหัวนี่แบบความเป็นตัวของตัวเองที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่อะไรเงี้ยหวงหรอไม่อ่ะคือมันเหมือนมันยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะมันไม่ได้หวงความเป็นส่วนตัวแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะแล้วไม่รู้สึกว่ามันช้าไปใช่ไหมแบบ30แล้วอะไรเงี้ย
คนช้ากว่านี้ก็มีใช่จริงคบมา10กว่าปียังพิสูจน์ไม่ได้ไม่เพียงพออุ๊ยพูดอย่างนี้พี่ต้นพี่ต้นสะดุ้งละไม่ใช่คือก็ดีแต่เรารู้สึกว่าฮะอะไรนะใช่แบบเดี๋ยวก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยังอ่ะจบว่ายังแล้วกันจบไม่ยังแต่นี่จริงเราชอบพี่ต้นแบบหุ่นแบบอวบๆแบบที่ตอนเป็นอยู่นี้แบบว่าผอมๆฮะเห็นมั้ยคะเขาด้วยความที่เขาก็มีความสูงอยู่ประมาณนึงเพราะฉะนั้นอวบหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยยังจะสวยแบบยังไม่น่าเกลียดเลยยังไงก็ได้แหละค่ะเอาที่แบบรู้สึกว่าตัวเอง